่าวแรกในวันนี้นะคะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะนายสัญชัยเกตเวราชัยรองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้างพร้อมคณะเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากความเดือดร้อนของราษฎรที่อพยพมาจากการสร้างเขื่อนเศรษฐกิจโดยเมื่อวันที่29กันยายน2548พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอเนงมาจากพระราชดำริมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีพร้อมระบบพันน้ำระบบส่งน้ำและอาคารประกอบเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรให้แก่ราษฎรในตนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านและพื้นที่ใกล้เคียง ในวงเงินงบประมาณ4,800ล้านบาทความจุอ่างเก็บน้ำ73.70ล้าลูกบาทเมตรอุโมงค์ส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตร50เซนติเมตรยาว1,831เมตรส่งน้ำ23ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระบบชรประทานยาวรวม200กิโลเมตรพื้นที่ชรประทาน53,500ไร่ ซึ่งครมออนุมัติโครงการเมื่อวันที่20เมษายน2554มีแผนงาน8ปีส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยให้ราษฎรในเขตอำเภอท่าปลามีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยครอบคลุมพื้นที่แล้งซ้ำซากในเขตตำบลน,น้ำหมันและตำบลวังดินอำเภอเมือง และมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่แปลงอพยพจากเขื่อนรษฐกิจ4ตําตำบลหลักได้แก่ตำบลจริมตำบลท่าปลาตำบลหาดละตำบลร่วมจิตและตำบลน้ำหมันบางส่วนและอีกสามตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้แก่ตำบลหาดงิ้วตำบลบ้านด่านและตำบลแสนต่อรวมพื้นที่ได้รับประโยชน์9 1 0า0ไร่ครอบคลุม60หมู่บ้านรวมถึงประโยชน์ทั้งด้านการประมงการท่องเที่ยวและการเลี้ยงสัตว์ค่ะ